สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม The Battlecast นะครับโดยวันนี้ผมก็จะมาล่าเจ้าตัวโซลี่นะต่อจากครั้งก่อนเลยนะโดยจะต้องล่าแบบ4ดาวนะครับด่านแบบ4ดาวนะครับตัวนี้มันจะเป็นกอริซอมบี้นะแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ด่านละแล้วก็จะได้10ล้านแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวนี้นี่เดี๋ยวก่อนนะหาก่อนว่ามันอยู่ด่านไหนเนาะถ้าจะอยู่ด่านนี้นะครับเป็นด่านนี้เลยนะด่านสุดท้ายเลยแบบ4ดาวนะเงื่อนไขเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งซอมบี้คิลเลอร์นะตัวนี้ต้องมีนะครับไม่ได้กองแบบแค่สเปเชียลกับแรเนาะตัวอื่นก็เวลยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเอาไปด้วยก็ได้เนาะไปดูกันเลยตัวนี้ไม่ค่อยยากมั้งแต่มันเป็นด่าน4ดาวนี่แหละมันจะยากตรงนี้เลยนะครับก็เป็นเจ้ากอริซอมบี้นะแรกก็เก็บเงินก่อนนะอันนี้ล่าเพื่อแบบจะได้ XP 10ล้านนะครับแต่ว่าผมล่ามาหลายด่านแล้วนะอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วนะมัน20กว่าด่านเนาะกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับ20กว่าตัวไม่ใช่20กว่าด่านก็ใช้ปารีไปก่อนเนาะแล้ว4ดาวนี่ก็ตัวทำดาเมจก็ที่แบบใช้เงินน้อยๆก็คงเป็นพวกปารีนี่แหละนะจิงโจ้ดำจิงโจ้ดำไม่ตายสักทีตบแล้วตบอีกโอเคตายแล้วจนมันตีแรงอยู่นะเนี่ยจิงโจ้เนี่ยแต่เราก็มีดีที่เต่านะเต่ามันบล็อกไว้ให้ละหัวกอริดำมาละนี่แหละปารีสนี่นะเป็นตัวทำดาเมจหลักเลยนะครับกับถัง4ดาวช่วงแรกๆนะก็อย่าซื้อแบบพวกตัวราคาแพงมันนะครับพวกแรไอ้พวกสเปเชียลนะนะบาฮามุดตีบ้านโอ้โหออกมาละบอสเดฟบอสแต่ยังไม่เจอไอ้ตัวโซลี่เลยไอ้กอลี่อ่ะโผล่มาเลยอะอย่างน้อยมันต้องโผล่มาก่อนนะแล้วก็ตีบ้านได้เลยไม่จำเป็นต้องฆ่านะครับนี่ไงโผล่มาละโอเควันนี้เราก็แค่ตีบ้านก็ได้ละตีไปโดนทิ้งจัดการมันไอ้ตัวนี้เลือดเยอะนะเลือดเยอะนัดโผล่เขาให้โอ้โหจิงโจ้มาอีกจิงโจ้มันมุดนะน่าจะมุดไปไกลเลยล่ะจิงโจ้เนี่ยนี่ไงไปอยู่ข้างหลังนี่เลยเรียบร้อยเดี๋ยวก็ตีบ้านสักทีโผล่โอเคล่าจะตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ด่านแล้วนะที่จะได้10ล้านนะเดี๋ยวตอนนี้ตีบ้านก่อนเบ๊เข้าให้ดาเมจหลักๆก็เป็นไซเบอร์นะแบบนี้พวก4ดาวเบ๊เข้าให้โอ้โหมันจะออกมายันอีกนี่แน่ตีเข้าไปตีเข้าไปปารีตีเข้าไปร้อยเดี๋ยวเราไปรับของวันก่อนนี่นะได้มาละแต่เราจริงๆเราคือรอตรงนู้นเลยนะเนี่ยอีกด่านเดียวในได้ละ10ล้านนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับไปละเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อ